รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV ท่าท่าละหมอเผอลูกคนแรกตั้งชื่อน้องเรเล็งคลอดแบบธรรมชาติต้นปีหน้าแอมมี่อึกอักคุยสาวในวงการเพลงรับยังห่วงลูกยินดีไอด้าพบรักใหม่มิเกลหย่าสามีแล้วเพศทัศนคติไม่ตรงกันรักต้องพึ่งศาลแบ่งทรัพย์สินกวางรับเสียใจเลิกเตาะหลังคบกันนาน3ปีย้ำไม่เกี่ยวเรื่องมือที่3ใหม่โคโดโมรุ่นทอมแอนเจอรี่น่ารักน่าสะสมบอกได้คำเดียวห้ามพลาดแพ็กเกจเลิฟแอนด์โลนอนสต็อปเล่นเน็ตได้ไม่มีหยุดจากดีแท็กสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ EFM on TV ค่ะวันนี้อยู่คนเดียวนะคะเปล่าเปลี่ยวมากกับปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะ1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้นะคะ EFM on TV ของเราเนี่ยจะมีข่าวสารในวงการบันเทิงนะคะมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแบบเต็มๆเลยจะมีอะไรต้องติดตามค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงกันนะคะมีอีก1เรื่องฝากไว้ค่ะสำหรับแพ็คเกจ Love and Roam Nonstop จาก Dtac นะคะเล่นเน็ตแบบ Nonstop Enjoy ได้ไม่มีหยุดค่ะใช้เน็ตไม่หมดทบไปเดือนหน้าได้นะคะด้วยเน็ตแรงเต็มสปีดบน Dtac 3G และ 4G ค่ะเริ่มต้นเพียง299บาทวันนี้ที่ศูนย์บริการ Dtac ทุกสาขาค่ะสำหรับใครนะที่เป็นคนชอบเล่นเน็ตนะแล้วก็อยากให้เน็ตไม่กระตุกเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวนะคะแบบ5ข่าวรวดกันเลยดีกว่าในช่วง E-Combo ค่ะE-Comboข่าวแรกของเรานะคะมาเริ่มต้นด้วยข่าวของคุณพ่อสุดแนวกันนะคะอย่างหนุ่มแอมมี่ชัยอมรนั่นเองค่ะหรือว่าที่รู้จักกันคือแอมมี่บอททอมบลูส์นั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่เลิกรากันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับสาวสุดแนวอย่างสาวไอด้าไอราดาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเปิดใจให้สาวคนใหม่เข้ามาในหัวใจหรือยังเพราะว่าก็แววมาว่าฝั่งอดีตภรรยาเนี่ยตอนนี้ดูท่าว่ากำลังแฮปปี้หัวใจเป็นสีชมพูนะคะกับรักครั้งใหม่ค่ะส่วนแอมมี่จะรู้สึกยังไงเดี๋ยวต้องไปถามกันรวมไปถึงอีกหนึ่งกระแสข่าวนะที่เมากันว่าหนุ่มแอมมี่เนี่ยนะหึงแล้วก็ห่วงลูกสาวอย่างน้องลาลาเบลมากค่ะไม่อยากให้แฟนใหม่ของไอด้าเนี่ยมาดูแลแทนตัวเองความจริงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราต้องไปถามจากหนุ่มแอมมี่กันค่ะมาต่อกันด้วยข่าวของนักแสดงสาวจากช่องมากสีนะคะอย่างสาวมะนาวสอนศิลป์ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวเลยที่ถูกจับโยงประเด็นนะคะว่าจะเลือกใครดีระหว่างหนุ่มมิกทองระยะหรือว่าหนุ่มตองกวินนั่นเองเพราะว่าล่าสุดนะคะก็มีกระแสข่าวออกมาค่ะว่าสาวมะนาวเนี่ยแปลงร่างไปสมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารของหนุ่มมิกทองระยะยอมลงทุนขนาดนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าร้านของหนุ่มมิกเนี่ยอยู่ใกล้สนามบอลที่หนุ่มตองกวินเนี่ยชอบไปซ้อมก็เลยต้องการไปอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะประเด็นนี้จะชี้แจงยังไงเดี๋ยวต้องรอถามกันค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้นะหนุ่มมิกทองระยะเนี่ยปลื้มนางเอกร่วมค่ายอย่างสาวทิสาวริธิสามากจนมีกระแสข่าวว่าสาวมะนาวเนี่ยหึงหนุ่มมิกเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องให้สาวมะนาวเนี่ยมาชี้แจงกันค่ะถามฝ่ายหญิงกันไปแล้วนะคะก็ต้องมาถามฝ่ายชายกันบ้างนั่นคือฝากของหนุ่มมิกทองระยะนั่นเองกับธุรกิจร้านอาหารทะเลค่ะแววมาว่าลูกค้าเนี่ยนะอุ้ยแน่นร้านจนบริการกันแทบไม่ทันเลยแต่ก็ไม่วายนะคะมีกระแสข่าวโจมตีค่ะว่าราคาอาหารเนี่ยก็แพงเหลือเกินงานนี้นะคะจะว่ายังไงแววมาว่ากำลังแอบซุ่มเดินหน้าจีบสาวทิสาวริธิสาอยู่อันนี้จริงหรือเปล่ารวมไปถึงประเด็นที่เพื่อนสาวสุดซีนะคะอย่างสาวมะนาวสอนศิลป์เนี่ยไปหาที่ร้านบ่อยๆแล้วก็แปลงร่างไปเป็นเด็กเสิร์ฟช่วยงานเพราะต้องการอยู่ใกล้ๆหนุ่มตองกวินอันนี้มิกจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราต้องให้หนุ่มมิกเนี่ยมาอัปเดตกันทุกประเด็นเลยค่ะตามมาติดๆนะคะกับข่าวของสาวสวยผมสั้นว่าที่ด็อกเตอร์นะคะอย่างพี่จ๋าณัฐฐาวีรนุชนั่นเองก็ตั้งแต่ที่ครองตัวเป็นโสดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอุ้ยออร่าจับเชียวแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีหนุ่มคนไหนนะคะมาดามหัวใจเป็นตัวจริงสักทีจนล่าสุดนะคะแอบเห็นว่าเหล่าบรรดารุ่นน้องวีเจเนี่ยก็มีการแห่กระหน่ำช่วยกันโพสต์ข้อความลงใน Instagramโปรโมทเชิญชวนนะชายโสดเนี่ยให้มาจีบพี่จ๋าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นะมีหนุ่มๆเนี่ยมารุมต่อแถวกันกี่คนแล้วรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่มีหมอดูเนี่ย
อาสามาผ่าดวงทักท้วงบอกว่าพี่จ๋าเนี่ยนะดวงทางด้านการงานเนี่ยดีเลยแต่ในเรื่องของความรักไม่มีวี่แววว่าจะสมหวังนะจ๊ะโดนทักขนาดนี้เนี่ยจะจิตตกจนต้องรีบแก้เคล็ดอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปถามจากพี่จ๋ากันค่ะปิดท้ายข่าวแซ่บคอมโบเซตนะคะด้วยข่าวคราวความคืบหน้าของว่าที่คุณแม่มือใหม่นะคะอย่างพี่ทาทายังนั่นเองกับสามีสุดที่เลิฟนะคะอย่างพี่หมอฉัตรอดุลหลังจากที่ลุ้นแล้วก็รอกันมานานว่าสำหรับการมีเบบี้เมื่อไหร่จะมีจนตอนนี้ก็ได้ตั้งท้องสมใจนะคะแล้วก็ลูกชายเนี่ยมาได้5เดือนแล้วค่ะแววมาว่าทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยอุ้ยเห่อลูกชายมากถึงขนาดที่ว่าเตรียมห้องเตรียมตั้งชื่ออะไรไว้ให้หมดแล้วอันนี้จริงไหมรวมไปถึงต้องขออัปเดตถึงสุขภาพของคุณแม่กันสักหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยดูแลตัวเองไปถึงไหนบำรุงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากพี่ทาทากันเลยค่ะเพิ่งหายแพ้ค่ะหายแพ้เริ่มดีขึ้นเข้า5เดือนละได้ลูกชายค่ะชื่อน้องเรย์คุณแม่ชื่ออมิตาแปลว่าแสงที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดเรย์ก็แปลว่าแสงเหมือนกันสระเอรอเรือง่ายๆเลยสะกดง่ายๆไม่มียอยักกลันนะคะก็ดูแลทั่วไปนะครับก็คือให้สุขภาพจิตเขาดีที่สุดให้เขามีความสุขที่สุดนะครับอะไรที่เขาแฮปปี้เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดอาการไทรอยด์ที่เป็นอยู่ค่ะตอนนี้หายนานแล้วค่ะไม่มีอาการป่วยไม่ต้องพูดถึงแสดงว่าไม่มีผมไม่มีอะไรค่ะเตรียมคลอดเองหรือเปล่าคลอดเองค่ะกำหนดคลอดมกราค่ะมกราเผอมากค่ะมันคนแรกอะเนาะแต่ฮาเชื่อว่าคนที่สองก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันสนุกค่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะยังทำไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จแต่ว่าคอนเซปต์เลยทุกอย่างมีหมดแล้วคอนเซปต์เป็นยังไงคอนเซปต์ด้วยของเราก็เป็นเด็กผู้ชายก็คงต้องเป็นอะไรที่ซัฟฟารีเนอะสนุกยังไม่ได้มีใครที่ยังไม่มีอ่ะสรุปยังไม่มีจบมันหลายรอบแล้วเนี่ยก็บอกว่าทำอย่างเงี้ยเสียหน้านะเหมือนอําเล่นนะส่วนนึงอ่ะแต่ว่าส่วนนึงก็แอบคิดจริงคือทุกคนก็เข้าใจว่าเล่นน่ะแต่ว่าจ๋าก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะคะตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเจอแล้วมันยังไม่ใช่ก็ช่างมันเถอะมีคนบอกคนไม่กล้าจีบจ๋าก็แบบกล้าเถอะเพราะว่าให้จ๋าไปจีบใครแต่ว่าไม่เอาไงล่าสุดก็มีคนทักมาเขาบอกว่าคือจ๋ามาช้าอยู่แล้วอ่ะเขาก็แบบมันมักจะสวนทางแต่เราไม่อยากเชื่อเลยเหมือนทั่วไปเขาบอกทำบุญเยอะๆแล้วพยายามทำตอนก็ทำจริงๆค่ะทำเป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่เคยไปแบบไปเสริมดวงอะไรแบบที่คนอื่นเขาทำกันแล้วก็ทำบุญตามปกติก็ทำไปก็หวังไปว่าขอให้ดีทุกอย่างส่วนใหญ่จะเป็นชมนะครับเป็นชมหมดเลยนะฮะคอมเมนต์เรื่องของอาหารไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับน้อยนะฮะน้อยนะฮะเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยแต่ละเซตเนี่ยมันแบ่งอยู่แล้วครับว่าคนมากี่คนถ้าสมมติมาสัก10คนแล้วเซตใหญ่เนี่ยก็1,800ตกคนละ200เองฮะมันก็ไม่แพงที่ไหนนะฮะที่ใกล้ๆร้านที่มีเป็นรุ่นพี่อ๋ออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่รู้แล้วถ้าเขาเป็นแบบเป็นอย่างนี้จริงๆคุณมีเฮ้ยผมสบายๆครับเราไม่ซีเรียสครับผมโอ้ยไม่หรอกมั้งครับเขาเวลาเขาไปนะเขาก็จะไปกับพี่ที่กลุ่มนะแต่ว่าถ้าไปที่ไป2-3รอบแล้วว่าพี่มาจะมาหลายกลุ่มอะไรเงี้ยครับผมยังคุยเหมือนเดิมครับผมปกติครับปกติแล้วก็ถ่ายละครตะบนโลกกันก็ใกล้ปิดแล้วด้วยครับช่วงนี้ไม่ได้หยอดครับไม่ได้หยอดอะไรครับคุยเพื่อนสบายๆดีกว่าเทคแคร์แขกส่วนใหญ่ลูกค้าเขาคนเยอะไงเราเองก็อาจจะแบบก็มาเสิร์ฟโต๊ะเราเองอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาด้วยก็เหมือนแบบอาจจะเฮ้ยไปเสิร์ฟหน่อยก็อย่างแบบทุกคนช่วยกันมากกว่าค่ะก็ไม่หรอกค่ะก็น่าจะเป็นเพื่อนมากกว่าถ้าเพื่อนแบบก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าเราก็อยากให้เขาร้านเจริญเติบโตมีธุรกิจที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องส่งเสริมเพื่อนค่ะอย่างพี่ทีเองเราก็สนิทอยู่แล้วในอยู่ในแบบละแวกบ้านใกล้เคียงกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเหมือนเวลาเจอในกลุ่มเดียวกันก็พี่ทีก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่หรอกด้วยเราเองก็เป็นตัวของเราเวลาเจอเพื่อนเจออะไรเราก็ทั้งทักทายปกติอะไรเงี้ยค่ะในกลุ่มก็แซวกันอยู่แล้วแบบอะไรอย่างงี้แบบเพื่อนผู้ชายเยอะเพิ่มขึ้นอีกแล้วเราบอกว่าไม่เกี่ยวเหมือนแบบพวกแกน่าจะรู้ใจดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนสไตล์แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวตอนนี้มีใครมาวินบ้างหรือยังเป็นข่าวๆหรือนั่นสิยังไม่มีใครมาวินเลยดีกว่าไว้ได้เองเขาก็มีคนหนึ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ เราโอเคไหมเราเป็นห่วงหรือเราแบบอะไรยังไงแรกๆก็ไม่โอเคเหรอครับเราก็ดีใจนะที่เขาแบบ มีความสุขเพราะว่าถ้าเราจะแก้ไขอะไรได้เราก็อยากให้เขามีความสุขแต่ว่าความสุขมันไม่ต้องมาจากเราก็ได้อะไรเงี้ยก็
ก็ต้องแฮปปี้ช็อตแรกที่เห็นแบบเขาแบบอุ้มลูกเราแล้วก็แบบโอ้โหรู้สึกจึกเหมือนกันละตอนนี้ก็พยายามจะคิดว่าเอออย่างน้อยก็มีคนรักลูกเราเพิ่มคนหนึ่งอีกหนึ่งคนเรื่องน่าจะเป็นเรื่องดีแล้วก็เออช่วยกันดูแลมีบ้างบ้างมาว่ามีคนคุยอยู่อะไรเงี้ยแบบการเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าจริงเหรอมีบ้างเหรอไม่จริงหรอไม่จริงหรอมั้งยังไม่กล้าพูดอะไรมากแต่ก็ยอมรับว่าก็มีคนคุยคุยใช่มีคนแวะเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยก่อนจะไปรับวิทยาของเรากันนะคะพี่ซันเดย์ไปไหนมาต้อนรับเรารถติดมากคุณผู้ชมเออติดทั้งสองฝั่งเลยเรามาจากรัชดาออกมาตอน 5:30 อ่ะเนี่ยเพิ่งมาถึงอ่ะจริงเหรอใช่ติดมากแล้วฝนตกไหมคะข้างนอกไม่ตกไม่ตกแต่ว่าฟ้ามันมืดแต่ว่ารถติดทุกคนอ่ะใครที่อยู่เส้นนั้นติดแน่นอนเอออย่าผ่านนะฮะอย่าผ่านเส้นนั้นถ้าเกิดทำงานอยู่แถวเนี้ยก็เลี้ยวไปเส้นอื่นน่ะเข้าซอยน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่ามันติดจริงๆหรือไม่ก็รออีกสักพักนึงเนาะถ้าเกิดติดกว่านี้ไฟเขียวมัน3วิอ่ะไฟแดง5นาทีเปิดทำไมอ่ะเออจริงๆใช่มั้ยอ่ะก็ถ้าเกิดสมมติใครจะออกช่วงนี้ก็ดูในเรื่องของจราจรนิดนึงหรือว่าดูเราผ่านแอปพลิเคชันก็ได้อ่ะถูกต้องดูกันไปก่อนนะคะก่อนที่จะกลับบ้านกันพูดถึงเมื่อกี้นี้ VTR พูดถึงพี่แอมมี่หน่อยดีกว่าเราเห็นครอบครัวนี้ตลอดเลยนะคือใน Instagram ใช่แล้วก็จะเห็นได้ว่าพี่ไอด้าเนี่ยก็จะพาน้องลาลาเบลไปนู่นไปนี่และอีก1คนเลยก็มีพี่แอมมี่ด้วยซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในแง่ของความรักของคู่นี้เนี่ยเขาเลิกรากันไปแล้วก็จริงแต่ว่าโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยยังทำหน้าที่ความเป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่ที่ดีเพราะว่าเราไปดูเขาสัมภาษณ์ในรายการสอนน้องแสนแสบเขาบอกว่าเขาอยากให้ลูกเขาคอมพลีทมากที่สุดเขาก็จะมีการตกลงว่าช่วงนี้เจออาทิตย์นึงเจอวันนึงแต่ว่าเดือนสักเดือนนี้เขาก็จะเพิ่มเป็นมากขึ้นแล้วก็จะมีแบบให้ลูกพอไปรับลูกที่โรงเรียนก็จะมีแบ่งหน้าที่กันเต็มที่คือพ่อแม่อาจจะจบความสัมพันธ์กันแต่ว่าเรื่องของความเป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูแลลูกเขาก็ยังดูแลเหมือนเดิมใช่เป็นเรื่องสำคัญนะแต่จุดนี้นะคะยังไงก็ให้กำลังใจครอบครัวนี้ด้วยละกันค่ะแล้วก็พูดถึงหนุ่มมิกแล้วก็มะนาวอิจฉาเหลือเกินยังไงเล่าสิดูแบบมีสองหนุ่มมารุมจีบอย่างนี้เขาสวยขึ้นมากคุณมะนาวสอนศิลป์นะคือเราจำได้ตั้งแต่เขารับตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์เออแล้วเขาก็สวยขึ้นเรื่อยๆเอาแน่นอนคนเราต้องมีพัฒนาการดูอย่างที่ชันเดย์สิคะก็เกือบจำไม่ได้นะตอนแรกอ่ะนะก็ต้องรอดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วสาวมะนาวเขาจะเป็นใครที่เข้าวินถูกต้องนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับใครที่ตอนนี้เนี่ยกำลังทำบ้านอยู่ก็ตามแต่หรือว่ากำลังจะรีโนเวทนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีหนึ่งโปรโมชั่นที่เขาบอกว่าลดแล้วลดอีกเลยนะคะกับเฟอร์นิเจอร์ของใช้ของแต่งบ้านนะคะรวมแล้ว100รายการสุดร้อนแรงที่คุณห้ามพลาดค่ะเพื่อให้บ้านคุณเนี่ยมีบ้านสวยในฝันได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารห้องครัวห้องลูกนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นห้องไหนในบ้านเนี่ยคุณก็เนรมิตบ้านสวยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าที่ Index Living Mall ค่ะพร้อมช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยโปรแกรมผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10เดือนค่ะพร้อมทั้งรับเครดิตเงินคืนสูงสุดนะ 60,000 บาทจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการแล้วก็ยังมีบริการออกแบบห้อง3มิติค่ะเพื่อให้คุณเนี่ยเห็นภาพจริงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อค่ะโดยดีไซเนอร์มืออาชีพแบบฟรีๆเลยด้วยใช่ครับใครอยากมีบ้านสวยๆอวดเพื่อหรือว่าใครต่อใครครับรีบกันหน่อยตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมนี้นะครับถึง9กันยายนนี้แล้วนะครับที่ Index Living Mall ทั้ง23สาขาทั่วประเทศนะครับใครที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ024171111นะครับหรือว่าเว็บไซต์ Facebook Instagram ของ Index Living Mall นั่นเอง Index Living Mall มาที่เดียวครบทั้งบ้านครับใช่ได้ได้ว่าคุ้มมากเลยนะสำหรับใครที่ทำบ้านเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอุ้ยมูลค่าการทำบ้านก็เยอะมันก็ต้องผ่อนหนักให้เป็นเบาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวรักร้าวของคนในวงการบันเทิงกันมากมายหลากหลายคู่ถูกต้องจะมีใครบ้างติดตามช่วงหน้าค่ะครับเอทามโชว์บิ๊กขอร่วมสร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งกับคอนเสิร์ตทรงคุณค่าคุณลูกทุกคนต้องพาพ่อแม่มาดูอย่าเพียงถามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าใดพบกับสุเทพวงศ์กำแหงสวัลีภกาพันธ์ชรินนันทนาคอนอรวีสัจจานนท์ธานินอินทราเทพรุ่งฤดีแพ่งผ่องสาเศรษฐาศิรฉายาและสีสไลสุชาติวุฒิกรมกรุง2 10-11 ตุลาคมนี้ที่ Royal Paragon Hall จำหน่ายบัตร12สิงหาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาร่วมรำลึกบทเพลงไพเราะในคอนเสิร์ตกรมกรุง2ด้วยกันอีกครั้งนะคะ
ยอมรับค่ะว่าอยู่หน้าจอตลอดเวลาอัปเดตข่าวสารก็หน้าจอแชทกับเพื่อนก็หน้าจอซื้อของยังจะหน้าจอแถมก่อนนอนไม่วายยังอยู่หน้าจออีกมองจอเยอะๆทั้งวันแบบนี้ถามว่ามึนไหมมากค่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะก็คนมันติดจอไปแล้วก็ได้แต่ต้องหาอะไรมาดูแลสกอตเพียวเร่เทนเบอร์รี่ที่มีเบอร์รี่สูงถึง10ชนิดพร้อมผลโกจิเบอร์รี่มีลูทีนช่วยปกป้องสายตาจากแสงต่างๆมีวิตามินเอช่วยในการมองเห็นพร้อมทั้งบำรุงสายตาให้สดใสมองจอมาทั้งวันแบบนี้เจอสกอตเพียวเร่เทนเบอร์รี่รับรองเอาอยู่ค่ะบำรุงสายตาทั้งทีต้องมีตัวช่วยมาดูแลสกอตเพียวเร่เทนเบอร์รี่เท่านั้นที่ทำได้อย่าลืมเคี้ยวด้วยนะคะสกอตเพียวเร่ประโยชน์เต็มๆใหม่โคโดโมรุ่นทอมแอนเจอรี่น่ารักน่าสะสมบอกได้คำเดียวห้ามพลาดแพ็กเกจ Love and Low นอนสต็อปเล่นเน็ตได้ไม่มีหยุดจาก D-TACEFF on TV EFF on TV E Hot the dayซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่องกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะกับ FM on TV ค่ะนี่พี่ซานเป็นคนชอบเล่นอินเทอร์เน็ตไหมใช่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตชอบฟังเพลงชอบดูซีรีส์ชอบเข้าโซเชียลชอบดูวิดีโอด้วยแน่นอนนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นคนรักการดูวิดีโอการเล่นโซเชียลแบบพี่ซานแบบนี้เนี่ยวันนี้เรามีข่าวดีกันค่ะเพราะว่าทางแฮปปี้นะคะมีแพ็กเกจใหม่แล้วนั่นก็คือแฮปปี้เต็มที่ดูคลิปได้เต็มสปีดค่ะถือว่าเป็นแพ็กเกจนะคะเอาใจคนรักการดูวิดีโอค่ะด้วยแพ็กเกจเสริมแบบใหม่ดูคลิปบน YouTube แล้วก็ Line TV ด้วยเน็ตแบบเต็มสปีดเลยอันนี้สำหรับลูกค้ารายเดือนแล้วก็แบบเติมเงินเลยค่ะแน่นอนนะครับอันนี้สำหรับใครที่ติดตามหนังนะครับละครชอบดูมิวสิควิดีโอหรือว่าดูคลิปห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนอกจากได้รับประสบการณ์การดูวิดีโอแบบสตรีมมิ่งแบบลื่นไหลเน็ตเต็มสปีดผ่านแอปพลิเคชันสุดฮิตทั้ง YouTube แล้วก็ Line TV แล้วนะครับค่าบริการยังคุ้มสุดๆเลยเริ่มต้นเพียงวันละ29บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหถูกมากเลยเนาะแล้วก็คุ้มมากทีนี้ก็ไม่มีแบบว่าอู้ทำไมเน็ตติดแล้วก็ดูแล้วอารมณ์เสียเขาบอกเลยว่าสตรีมมิ่งมันไหลลื่นแสดงว่าดูแบบทางเรื่องได้สบายใช่นะคะยังไงก็ไปสมัครกันได้ค่ะเอาละค่ะในช่วงของ E Hot The Day ของเรานะคะเราจะมาพูดถึงเมื่อกี้อย่างที่เกริ่นกันไปแล้วเรื่องราวรักร้าวของคนในวงการบันเทิงกันนะคะล่าสุดเนี่ยมาถึงทางตันแล้วนะสำหรับความรักของพี่สุกัญญามิเกลค่ะหลังจากที่ตัดสินใจนะจะหลดปากกาเซ็นใบหย่ากับสามีนะปิดจ็อบความสัมพันธ์นะที่ยาวนานถึง18ปีเลยทีเดียวงานนี้เนี่ยหลายคนก็เลยไปโฟกัสในเรื่องของลูกๆทั้ง2คนว่าอ้าวเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะใครที่จะเป็นคนดูแลมีการตกลงเรื่องค่าเลี้ยงดูกันยังไงบ้างแล้วก็กลัวไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นปมให้กับลูกทั้งสองกลายเป็นเด็กมีปัญหารวมไปถึงในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนะคะเคลียร์กันลงตัวด้วยดีหรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องขออนุญาตถามกันสักหน่อยเลยก็คือสาเหตุของการเลิกราในครั้งนี้เป็นเพราะอะไรซึ่งทางเรานะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์นะพี่สุกัญญาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยงานนี้เดี๋ยวต้องให้พี่สุกัญญาเนี่ยมาชี้แจงกันค่ะแต่ที่มันเป็นปัญหาคือเวลาจะทำอะไรร่วมกันมีต้องมีการตัดสินใจว่าจะเลือกหรือไม่เลือกตรงนี้ที่มันกลายเป็นปัญหาเพราะว่าเขาก็จะเลือกแบบที่เขาคิด เราก็ตัดสินใจจะเลือกแบบที่เราคิดตัวบ้านเนี่ยโดยหลักฐานแล้วมันเป็นสินก่อนสมรสซึ่งมันเป็นของพี่เกลอยู่แล้วเนาะนี้ศาลก็ตัดสินให้มันกลายเป็นของพี่โดยเด็ดขาดหลังจดทะเบียนก็มีรถ2คันคุณสามีบอกว่าเป็นเงินที่ฝากให้เราเก็บในบัญชีเราอีกก็แบ่งกันคนละครึ่งเรายังคงรอวันอยู่เสมอที่ลูกจะอยากมาอยู่กับเรานะถ้าเขาเกิดความเข้าใจแล้วเขาโกรธเราน้อยลงแล้วเขาโตเป็นสาวมากขึ้นโกรธเพราะว่าชุดความคิดที่เขาได้รับคือเราเป็นคนทำลายครอบครัวซึ่งเราเข้าใจลูกเขายังแค่สิบขวบเองช่วงเราเสียใจใครซัพพอร์ตบ้างไม่มีค่ะเอาคุยกันไม่ได้ค่ะเราก็จะมีตัวกลางประสานวิธีคิดของเขาอ่ะมันทำให้เราตัด
ก็เป็นในเรื่องของความคิดแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันนะคะช่วงนี้อาจจะต้องใกล้ชิดลูกนิดนึงใช่ถึงที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกสาวที่แบบกำลังโกรธอยู่สำหรับเรารู้สึกว่าเราก็พูดไม่ได้เนาะในส่วนของครอบครัวเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนถ้าจะไปบอกว่าลูกสาวอย่าโกรธแม่เลยหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยความที่น้องก็เพิ่ง10ขวบเองด้วยนะคะยังไงก็ต้องให้เวลาหน่อยใช้เวลาเพราะแน่นอนแหละถ้าเกิดสมมติวันนึงแบบคุณพ่อคุณแม่เลิกกันแล้วเกิดเรายังเด็กขนาดนั้นเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือสาเหตุยังไงก็ต้องให้เวลากับครอบครัวนี้ด้วยค่ะครับนะครับมาถึงอีกหนึ่งคู่เลยช็อกวงการนะฮะสำหรับกวางเอบินามอนนั่นเองนะครับล่าสุดก็ยอมรับนะครับว่าเลิกกับแฟนสาวที่คบมา3ปีแล้วคุณเตาะวรตานั่นเองบอกยอมรับแมนๆเลยนะครับล่าสุดก็มีกระแสข่าวหลุดออกมานะครับว่าให้แฟนคลับตกอกตกใจเพราะว่าลือกันว่าคุณกวางเอบินามอลเนี่ยประกาศตัดสัมพันธ์เลิกลากับคุณเตาะวรตาแล้วเพราะว่าความเคลื่อนไหวฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะก็มีการเฮิร์ตหนักถึงขั้นโพสต์สเตตัสตัดพอเรื่องความสัมพันธ์ลงใน Facebook ส่วนตัวนะฮะงานนี้เจอคุณกวางเอบินามอลไม่รู้จะว่าไงสำหรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอหน้ากันหรือเปล่างานนี้ก็เลยเจอเขาก็คว้าตัวมาอัปเดตกันสักหน่อยสรุปว่าตอนนี้สถานะทั้งคู่เป็นไงบ้างต้องให้คุณกวางเอบินามอลตอบด่วนเลยนะฮะบทสรุปเลยละกันว่าตอนนี้อยู่ในสถานะที่เลิกกันครับผมก็อยู่ในสถานะที่ต่างคนต่างเดินทางของตัวเองละกันอะไรเงี้ยครับก็ยังคุยเป็นเพื่อนกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ก็คือไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนแล้วอาจจะมีการเข้าใจไปทางนั้นบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือผมว่าเหตุผลมันมีหลายอย่างรวมกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเอาที่บทสรุปแล้วกันว่าสุดท้ายจบเนี่ยมันก็คือเป็นอยู่กันเป็นแฟนไม่โอเคประมาณ3ปีครับเสียดายเวลาเสียดายฮะก็เสียดายเหมือนกันก็มีคุยก่อนที่จะเลิกกันอย่างเป็นทางการนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างก็ยังไม่ได้คุยกับพ่อแม่เหมือนกันตอนนี้เราก็อยู่ในสถานะที่เปิดอยู่แล้วก็คือแบบก็คุยได้คุยเป็นเพื่อนๆกันก่อนอะไรเงี้ยครับผมสาวแบบไหนที่จะแบบประมาณใจเราสาวแบบไหนล่ะครับก็ตอนนี้ขอแค่ไม่งองแงก็พออันนี้ก็เป็นใช่แบบแมนๆเลยถูกต้องเพื่อนกันนะคะแต่นี้ก็เป็นฝั่งของพี่กวางที่ออกมาพูดซึ่งเมื่อบ่ายวันนี้เนี่ยทางพี่ต๋อเองก็ได้มีการโฟนอินนะคะในรายการสน.แสนแสบของเราค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยเขาว่ายังไงบ้างซึ่งเขาก็ยอมรับว่ามีปัญหาจริงในบางเรื่องซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือแบบยังไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดหรอกแต่ก็คือไปรู้เรื่องบางเรื่องมาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่โอเคนะคะแล้วก็ตั้งแต่ที่เกิดเรื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้เคลียร์กันคือยังไม่ได้สรุปว่าสรุปแล้วจะเลิกกันหรือไม่เลิกกันแต่เหมือนต่างฝ่ายต่างก็รู้กันว่ามันมาถึงจุดนี้ที่จำเป็นต้องห่างกันแล้วเพราะเนื่องจากมันเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นซึ่งตอนนี้ก็คือห่างกันมาเดือนนึงแล้วแล้วก็ต่างฝ่ายก็แบบไม่ได้มีใครง้อหรือว่าพูดคุยอะไรกันก็คือเหมือนแบบเฟดตัวกันออกไปทั้งคู่อะไรแบบนั้นซึ่งพี่ต๋อเองก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนหลายๆคนก็พูดถึงว่าจะรีเทิร์นกันไหมพี่ต๋อเองก็บอกว่าโอกาสที่จะรีเทิร์นเนี่ยแทบไม่มีเลยแต่ว่าคุณกวางก็บอกเขาก็เสียดายเวลาเนาะ3ปีคบกันมา3ปีแต่ว่ามันก็คงน่าจะมีเรื่องอะไรที่มันสำคัญทำให้แบบความสัมพันธ์ของแฟนต้องแบบจบลงแหละถูกต้องเพราะว่าดูเขาก็น่ารักแล้วก็รักกันดีแต่จริงๆแหละถ้าเกิดสมมติพอศึกษากันไปแล้วมันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันไม่คลิกกันแน่นอนว่าถ้าเกิดการจบความสัมพันธ์ดีกว่ามันก็น่าจะโอเคกับทั้งคู่นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยละกันค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงที่ถ้าเกิดเรามีประเด็นอะไรในโลกโซเชียลหรือเป็นประเด็นฮอตๆที่ร้อนแรงกันนะคะเราจะมาพูดถึงกันในช่วงนี้กับอีโซเชียลค่ะอีโซเชียลช่วงอีโซเชียลของเรานะคะเราจะมาพูดถึงค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเมื่อคืนนี้ใครได้เข้าใน Facebook แล้วก็แบบกด New Feed เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีภาพที่หลายๆคนเหมือนแบบแต่งหน้าเป็นคนจีนใช่คือตอนแรกที่เราเห็นเพื่อนเราที่ทำแล้วก็นึกว่าแบบมีจุดแดงๆแล้วก็นึกว่าไปไหว้วัดแคร์วัดแคร์แล้วก็มีแถมมาหลังๆไม่ใช่ละทำไมแต่งหน้าเหมือนกันทุกคนใช่ทำไมแบบสโมกกี้ไอฟุ้งสีม่วงหางตาชี้ตอนแรกก็งงนะแต่ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกได้ว่าโด่งดังกันชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวสำหรับแอป Makeup Plus นั่นเองค่ะหรือว่าเป็นแอปที่แต่งหน้านะให้สวยใสสไตล์เทพธิดาในซีรีส์จีนอย่างนี้ซึ่งล่าสุดเหล่าคนในวงการบันเทิงนะคะก็ได้ใช้แอปนี้เนี่ยเยอะมากแล้วก็มีแต่งหน้าตามกระแสกันไม่ว่าจะเป็นพี่ดาด้าของเรานะคะ
แต่งรูปไม่ได้แต่งให้ตัวเองแต่งให้น้องดีนให้น้องดีนเป็นเทพธิดาจีนแบบนี้นะคะหรือว่าพี่จูนกัสมาค่ะก็แต่งให้กับลูกของตัวเองเหมือนกันตัวเขาเองก็โดนเหมือนกันเห็นไหมล่ะเป็นแบบนี้เป็นอย่างที่เห็นนะคะหรือว่าจะเป็นนางร้ายฝีมือขั้นเทพค่ะอย่างพี่กิ๊กสุวรรณีพี่กิ๊กเนี่ยก็อินเทนเหมือนกันก็อินเทนเหมือนกันรวมเป็นแบบจีนจีนรวมถึงคุณแม่มือใหม่อย่างพี่นุ้ยสุจิรานะครับก็นำเบบีตัวน้อยเลยนะฮะมาแต่งหน้าด้วยแอปเหมือนกันก็เรียกรอยยิ้มกดไลค์ให้กับเหล่าฟอลโลเวอร์ทั้งหลายเลยแล้วนอกจากนี้ยังมีดาราอีกหลายคนเลยมาลองแบบถ่ายรูปแล้วก็มาเล่นแอปนี้กันคือก็คงอยากรู้ว่าหน้าตาเราจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ถูกต้องซึ่งเอาจริงๆคนที่ตาโตเนี่ยพอทำปุ๊บอะก็ดูจีนขึ้นทันทีเลยนะใช่ใช่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหมวยนะคะซึ่งพอหลายๆคนเนี่ยเขาได้ทำไปปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบเทพธิดาจีนบ้างอย่างนี้ไงอ่ะเดี๋ยวจะมีรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่อ๋องมาเริ่มกันหน่อยดีกว่าขอดูรูปอุ๊ยพี่อ๋องพี่อ๋องน้องไม่โอเคกับการมีหนวดพี่อ๋องพี่อ๋องน่ากลัวมากค่ะดูไม่เทพธิดาจีนเลยแต่ว่าสโมกกี้อายอ่ะต่อไปพี่ดานี่ก็คืออันนี้พี่ดาโอเคแต่ว่าตามมองบนตาปรือไปนิดนึงเนาะก็ดูหลอนๆดีนี่อ่ะเดี๋ยวดูต่อไปญี่ปุ่นน่าจะได้อ่ะของปุ้นเองเธอหน้าหมวยๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนวดมาจากไหนอ่ะทำไมไม่ใช่พี่ดาจีล่ะทำไมดูเป็นแบบดูเถื่อนนิดนึงเนาะดูเป็นลูกชาวประมงไปหน่อยเนาะเดี๋ยวก่อนคือประเด็นปะเป็นคนคัดรูปให้เองด้วยไม่เป็นคนคัดรูปให้เขาเองด้วยแต่ก็ไปยำเสลขนาดนี้เนาะสุดท้ายมาดูพี่ซันเดย์โอ๊ยแล้วรู้แบบจิ้มแก้มมองบนนะเป็นนี่ไงน้องอีนี่อะไรพี่อ้นสีพานไงต้องเป็นคอนเซ็ปต์จิ้มแก้มมองบนคุณแม่สวัสดีค่ะแต่ว่าผมแซกกลางนะสวยเนาะก็ต้องยอมนะอันนี้ไม่คือแอปเนี้ยคือหลายคนชอบการแต่งหน้าในบูเช็คเทียนของฟันปิงปิงเขาก็เลยเอามาแต่งดูเป็นอยากเป็นฟันปิงปิงกันแล้วก็หลายคนก็เอามาเล่นเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเป็นเทพธิดาจีนบ้างเนี่ยก็ลองโหลดมาดูแล้วก็ไปเล่นกันดูแล้วกันนะคะกับแอป Makeup Plus นั่นเองค่ะลองดูแล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าละครของจิม M25 ของเราห้ามพลาดนะครับเพราะว่าสาวๆเรียกร้องกันเหลือเกินกับความเคลื่อนไหวนะครับของหนุ่มๆแก๊ง GPA สถาบันพันแสบกันวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้านะครับซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่องEFA on TV. EFA on TV.ถั่วลิสงอบกรอบมารุโจ้กรอบมันอร่อยเข้มเต็มทุกเม็ดมารุโจ้โอ้อร่อยกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะครับกับ EFM on TV นะครับช่วงนี้ช่วงคอละครนั่นเองนะครับแหมพูดถึงซีรีส์ที่กำลังสนุกสนานเลยกับละครสนุกความสุข2ทุ่มของเรานะครับกับ GPA สถาบันพันแสบนะฮะตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยพูดถึงซีรีส์รูปเนี้ยก็เป็นการรวมตัวของเหล่าเด็กเรียนน่ารักน่ารักน่ารักแสบๆซนๆนะฮะก็ต้องขอบอกว่าเรื่องเนี้ยในฉากเนี้ยก็จะมีวีรกรรมแสบๆต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนงานนี้เราก็เลยอยากจะรู้แล้วก็ขอไปถามเหล่าซุปตาร์ในวงการบันเทิงกันหน่อยว่าสมัยที่เขาเรียนเนี่ยเขาได้มีวีรกรรมแสบๆอะไรกันบ้างเราไปดูกันดีกว่านะครับถ้าพูดถึงซีรีส์ที่กำลังมาแรงของช่องจิม M25 ในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นซีรีส์เรื่อง GPA สถาบันพันแสบที่เป็นซีรีส์วัยเรียนวัยซนวัยเจี๊ยวจ้าวของเด็กๆรุ่นใหม่นั่นเองและแน่นอนว่าทุกคนต่างก็ต้องมีวีรกรรมแสบๆในสมัยวัยเรียนที่เป็นที่น่าจดจำหรือว่าน่าอายจนไม่อยากจำกันแน่งานนี้เราขอไปสกิดดาราให้พวกเขามาเล่าความหลังวีรกรรมแสบๆกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นเขาจะแสบจะซนกันขนาดไหนหลอกให้เพื่อนกินของตกพื้นละเป็นวันวาเลนไทน์แล้วผมได้ช็อกโกแลตเยอะมากแล้วก็เลยแบ่งเพื่อนๆกันกินแล้วก็มีเพื่อนคนนึงเนี่ยตะกร้ามากก็เลยวางแผนให้เพื่อนเนี่ยเอาช็อกโกแลตที่มันทำหล่นพื้นเนี่ยใส่ห่อกลับไปห่ออย่างดีเลยสวยมากเลยเอาให้มันกินแล้วมันก็ไม่รู้ตัวกินอย่างอร่อยเหมือนเดิมครับผมเล่นกีฬาเป็นเด็กแบบเหมือนผู้ชายเพื่อนก็จะเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยมีอารมณ์ที่จะไปแบบขอผู้หญิงเข้ากลุ่มอ่ะก็แบบตอนเด็กๆอนุบาลนะก็ไปขอแบบเข้ากลุ่มด้วยเขาไม่ให้ก็เลยต่อยเขาเลยทำไมเขาไม่ให้อ่ะเราก็มาใส่เขาไม่ให้เข้ากลุ่ม
แสบสุดๆแล้วคิดว่าครั้งที่จำได้ก็คือแบบว่าแอบแบบอาจารย์มาเพคัดกันเล่นไพ่เนาะข้างห้องผอ.เลยคติประจำใจของเราคือที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับตอนเด็กๆนะคะก็จะมีวิรกรรมแสบๆอยู่แล้วค่ะคือตอนเด็กเราจะไม่ชอบเรียนเท่าไหร่เราก็จะมีแอบกระโดดหนีเรียนไปรั้วข้างๆไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ค่อยกลับมาเรียนต่อแล้วสุดท้ายเนี่ยแม่รู้เนี่ยหุยเป็นเรื่องใหญ่โดนว่าใหญ่เลยอ่ะตอนม.ปลายเนี่ยก็คือเรียนจบก็แบบนัดกับเพื่อนทุกคนว่าเราที่โรงเรียนมันมีสระบัวแล้วก็นัดกับเพื่อนทุกคนว่าเราอยากกระโดดสระบัวนี้ในชุดนักเรียนโดนอาจารย์ไล่อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอาจารย์แค่บอกว่าน้ำสกปรกน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำที่แบบว่าเกิดจากการบำบัดจากส้วมที่แบบจากเรียนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงวัยรุ่นเราก็อยากแบบว่าแอบแม่หนีเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีไปเรียนพิเศษที่สยามนี่แหละแล้วเราก็อุ๊ยอาจารย์สอนอะไรไม่เห็นเนี่ยรู้เรื่องอะไรไม่เห็นอยากเรียนเลยโดดทั้งคอร์สเลยเข้าแค่วันแรกแล้วก็วันสุดท้ายแต่ละคนแสบๆกันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยยังไงก็ตามอย่าลืมติดตามซีรีส์วัยรุ่นแสบๆสนๆเกลียนๆได้ในซีรีส์ GPA สถาบันพันแสบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:00 นตรงทางช่องจิม M 25ค่ะกำลังสนุกเลยนะครับเนาะแล้วก็วันนี้พฤหัสนะเดี๋ยวหลังรายการเราเนี่ยแหละถูกต้องจะได้ชมกันนะคะ GPA สถาบันพันแสบค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้นี้ที่พี่ซันเนี่ยมาที่รายการมาถึงรายการของเราแล้วก็บอกว่ารถติดใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นฟ้ายังคึมๆอยู่ใช่แต่ว่าล่าสุดนะมีอัปเดตมาจากข้างนอกบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็รถติดมากด้วยโอ้ก็ต้องระวังกันนะเวลากลับบ้านยังไม่กลับละเดี๋ยวเราจัดวิทยุต่อเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันต่อค่ะในช่วง E Inter News ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะระหว่างนักร้องสาวชาวร็อกค่ะอย่างอาริลลาวีนหลายคนรู้จักกันดีแล้วก็พูดถึงนะคะสามีร็อกเกอร์นะคะอย่างแชดโครเกอร์ค่ะที่ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ทั้งคู่ได้เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยข่าวการเลิกราในครั้งนี้นะคะเป็นเพราะว่าฝ่ายของอาริลที่เป็นคนประกาศข่าวนี้เองผ่านทาง Instagram ส่วนตัวของเธอค่ะโดยข้อความเผยว่าเป็นที่ลำบากใจอย่างมากที่ฉันและแชทต้องประกาศว่าพวกเราเลิกรากันแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราสองคนได้สร้างความทรงจำดีๆไว้มากมายไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่พวกเราแต่งงานแต่รวมไปถึงงานเพลงที่พวกเราช่วยกันสร้างสรรค์ด้วยและหลังจากนี้เราทั้งคู่จะเป็นเพื่อนที่ดีของกันและกันตลอดไปพวกเราต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนมาโดยตลอดค่ะซึ่งทางอาริลนะคะได้โพสต์ข้อความประกอบรูปงานแต่งงานของเธอเองสำหรับข่าวการเลิกราในครั้งนี้ค่ะดูเหมือนว่าจะมีเค้าลางมาตั้งแต่เดือนก่อนเมื่อนักข่าวนะคะได้เจอกับแชดโครเกอร์โดยที่เขาไม่ได้สวมแหวนแต่งงานแต่อย่างไรก็ตามค่ะวงในลือกันว่าทั้งคู่เนี่ยรักๆเลิกๆกันมาพักใหญ่แล้วจนกระทั่งฝ่ายหญิงเนี่ยตัดสินใจประกาศยุติความสัมพันธ์ในที่สุดค่ะก็เป็นอีกคู่นะฝั่งฮอลลีวูดจริงๆเลิกรากก็เป็นเรื่องปกตินะถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่ดีสำหรับคู่นี้คืออะไรคือพอเลิกรากันแล้วก็คือสามารถกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีกันได้เรารู้สึกว่าเขาคงเข้าใจในเรื่องราวของความสัมพันธ์แหละว่าถ้าเกิดมันเข้ากันไม่ได้จริงๆก็กลับสถานะเนี่ยกลับมาเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่านะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ข่าวแวดวงของภาพยนตร์กันบ้างนะคะอย่างสเปกเตอร์หรือว่าหนังเจมส์บอนด์ตอนล่าสุดนะคะที่มีคิวว่ากำลังจะลงโรงฉายในปลายปีนี้นะคะซึ่งมีข่าวลือกันมาบอกว่าการสวมบทเป็น007เนี่ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของแดเนียลเครกแล้วค่ะหลังจากที่รับบทเจมส์บอนด์มาแล้วในหนังถึง4ภาครวมไปถึงหนังตอนล่าสุดค่ะที่ใช้ชื่อว่า Spectre ที่จะเข้าฉายในปลายปีนี้ก็มีข่าวลือออกมาเป็นระยะค่ะว่าแดเนียลเครกวัย47ปีอาจจะตัดสินใจยุติบทบาทนี้ลงในที่สุดซึ่งเป็นตัวเขาเองค่ะที่ให้ข่าวกับนิตยสาร Esquire ว่าหลังจากที่รับบทในหนังเรื่อง Spectre แล้วเขาก็ยังไม่ทราบเลยจริงๆค่ะว่าจะได้กลับมารับบทเจมส์บอนด์อีกครั้งหรือไม่แต่ก็เป็นไปได้สูงที่จะขอยุติบทบาทนี้ลงค่ะเป็นอีกคนที่น่าเสียดายนะเรารู้สึกว่าเราอินกับเขาเหมือนกันนะตอนที่รับบทเป็น007ใช่แล้วก็อายุหรืออะไรก็ตามแต่แม้ว่าจะอายุมากขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเขาก็ยังเหมาะกับบทนี้อยู่ยังไงซะก็ถ้าเกิดรู้ว่าข่าวนี้คอนเฟิร์มหรือเปล่าสรุปแดเนียลจะยุติบทบาทไหมแน่นอนค่ะว่า E-Internews ของเราจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนค่ะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำกันเช่นเคยนะครับจะเป็นอะไรต้องติดตามกันในช่วงหน้าครับสวัสดีขอรับป้าหนุ่ย
สวัสดีจ้ะคุณป้าหนุ่ยมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับวันนี้มาแปลกนะครูบาอาจารย์ก็เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองเราเลยครับอะไรของเธอเนี่ยสวัสดีครับท่านเคนอย่าเพิ่งนั่งนะครับเดี๋ยวผมเช็ดตัวให้ก่อนสะอาดเอี่ยมอ่องมากครูมีความยินดีที่จะแจ้งให้กับนักเรียนทราบว่าคะแนนสุภาพบุรุษของเธอเท่ากับ0ถั่วลิสงอบกรอบมารุโจ้กรอบมันอร่อยเข้มเต็มทุกเม็ดมารุโจ้โอ้อร่อยEFF on TV.